จารย์ต้นคะถ้าเกิดว่าพนักงานใหม่จะผ่านโปรหรือไม่ผ่านโปรวัดจากอะไรจะได้ประสิทธิภาพมากที่สุดคะโอ้ผ่านโปรไม่ผ่านโปรจะวัดจากอะไรที่มีประสิทธิภาพมาถามคำถามนี้ตอนที่เราสมัครงานมาแล้วโอ้อันนี้ยิ่งเหนื่อยนะจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันควรเป็นเกณฑ์ที่คุณใช้รับพนักงานต่างหากว่าเบื้องต้นต้องมีคุณสมบัติเท่านี้การทดสอบสัมภาษณ์เพื่อผ่านก่อนและการเข้ามาทดลองงานแล้วจะผ่านไม่ผ่านส่วนใหญ่ปัญหาเลยรอใกล้ๆ3เดือนจะครบ120วันแล้วก็ค่อยบอกอันนี้ผมว่าเพี้ยนไปหมดเลยนะเอา120วันที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยมาเป็นเกณฑ์ในการทดลองงานฮัลโหลผมว่าบางแผนกอะอย่างโอเปอเรเตอร์อย่างเงี้ยผมว่าทดลองงาน3วันเนี่ยคุณประเมินรู้ได้เลยนะว่าผ่านไม่ผ่านคุณไม่ต้องรอถึง3เดือนเสียได้เงินเดือนปัญหาคือหัวหน้าไม่ได้ลงไปประเมินรายสัปดาห์ไม่ได้ประเมินว่าตัวชี้วัดนั้นอะไรคำตอบเรื่องนี้คือตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งเทเลเซลหรอคุณก็ต้องวัดจากยอดขายวัดจากการโทรการทำนัดแต่คุณจะไปวัดอย่างนั้นเนี่ยเครื่องมือที่คุณให้เขาว่าพร้อมพอหรือยังเพราะฉะนั้นคุณวัดที่ตำแหน่งและตามจ็อบหน้าที่บัญชีทำอะไรโทรทวงหนี้หรือคีย์บินอาทิตย์เดือน1ชั่วโมงคุณคีย์ได้กี่ใบการโทรทวงทักษะในการวัดเป็นเรื่องๆและทำเป็นตัวชี้วัดที่จะมาประเมินว่าผ่านไม่ผ่านแต่เข้ามาแล้วอ่ะวัดผ่านไม่ผ่านมีพี่เลี้ยงไหมถ้าอยากให้ผ่านน่ะพี่เลี้ยงแค่ลงไปหัวหน้าแค่ลงไปผมว่ายังไงก็ผ่านท่านพอเห็นอะไรไหมครับปัญหาที่แท้จริงของมันคืออะไรหัวหน้างานอยู่ไหน HR อยู่ไหนเจ้าของอยู่ไหนซีเรียสเรื่องนี้กันนะครับเพราะรายได้และปัญหามาจากพนักงานคุณแค่โฟกัสพนักงานทีมคุณก็จะมีคุณภาพแล้วคุณลองเริ่มจากฝ่ายขายรู้เทคนิคปิดการขายประโยคเปิดประโยคปิดการตอบข้อโต้แย้งลูกค้าปิดการขายลูกค้าใหม่ได้ลูกค้าเก่าซื้อซ้ำแล้วบอกต่อคุ้มไหมครับกับการลงทุนปั้น HR ครับสนใจมาเรียนรู้มาเติบโตด้วยกันผมจะปั้นคุณให้เรามีโครงการดีๆปั้น HR ฟรีสู่ว่าที่มือขวา CEO คอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อไปสมัครเข้าโครงการปั้น HR สู่ว่าที่มือขวา CEO HR เติบโตเงินเดือนเพิ่มผู้ประกอบการไม่ต้องเหนื่อยเสี่ยงแบบเดิมๆฟรีการอบรมพร้อมทีมที่ปรึกษาให้คำแนะนำสมัครเลยด่วนจำนวนจำกัด